ขอขอบคุณท่านประธานเขตและประธานภูมิภาคเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้เข้าร่วมประชุมภาคครั้งที่1ในปีบริหารนี้ท่านคือส่วนสำคัญที่จะทำให้ภารกิจในการบริหารของภาคให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสิ่งที่สำคัญนะครับทุกท่านคือหัวใจสำคัญในการบริหารงานภาคไม่สามารถที่จะขาดท่านใดท่านหนึ่งไปได้ภาคจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทุกท่านนะครับเข้ามาช่วยซัพพอร์ตช่วยเหลือทำให้สโมสรเนี่ยกลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมแล้ววันนี้ที่ขาดการขอบคุณไม่ได้ก็คือท่านเฮรัญยิกภาคท่านไลออนรุ่งทิพย์สองพายเห็นไหมครับบรรยากาศของการประชุมสถานที่ของการประชุมสมเกียรติพื้นที่ในการถ่ายรูปป้ายกิจกรรมต่างๆล้วนมาจากฝีมือของเธอทั้งนั้นทำให้ผมเองนะครับมีความรู้สึกดีและได้รับการเติมเต็มในการบริหารงานในปีนี้ไปเยอะมากเลยแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือท่านเลขาธิการภาคท่านไรออนด็อกเตอร์พัชรพงษ์แพงไพลีท่านเป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรสำคัญที่ทำให้กลไกของเราในภาคครับขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีหลายคนนะครับยังเอาท่านไปเทียบกับอดีตเลขาที่การภาคหลายๆสมัยก็ตามแต่อย่าเพิ่งเทียบเลยครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการบริหารทุกคนยังจะต้องมีเวทีที่ได้แสดงอะไรอีกมากมายทุกคนไม่ใช่มีอาชีพที่เป็นไลออนแต่ทุกคนคือจิตอาสาที่จะมาช่วยเหลือขับเคลื่อนองค์กรนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วการประสานงานต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่ทุกคนต้องการขอขอบคุณอีกหลายๆฝ่ายเลยที่ช่วยซัพพอร์ตช่วยเหลือกันแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านธนาวุฒิกล่อมจิตประธานภูมิภาคที่เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักที่ช่วยเก็บภาพสวยๆทำให้เราเองมีภาพประวัติศาสตร์เป็นที่ระลึกกันทุกคนนะครับไม่สามารถที่จะขาดท่านใดท่านหนึ่งไปได้เลยเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมขององค์กรไม่ใช่กิจกรรมส่วนตัวของใครทั้งนั้นมีงั้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นความภาคภูมิใจความรู้สึกดีต่างๆที่เกิดขึ้นผมต้องขอมอบเป็นสิ่งดีๆให้กับท่านทุกคนเป็นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ท่านช่วยกันทำให้วันนี้มันเกิดขึ้นอย่างที่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ร้อยกว่าชีวิตได้สัมผัสในทีมงานของเราทีมงานของเราอาจจะไม่หรูหราหวือหวาเหมือนทีมงานใดก็ตามแต่ทีมงานของเราครับทำด้วยใจบริสุทธิ์อยู่ในขนบธรรมเนียมอยู่ในธรรมนูญข้อบังคับจรรยาบรรณที่ดีแห่งไลออนแล้วเราครับจะเดินไปอยู่ในองค์กรไหนเราก็สง่างามและเราก็เกิดความภาคภูมิใจทุกคนแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีก2ท่านนะครับคือท่านรองผู้ว่าการภาคคนที่1และรองผู้ว่าการภาคคนที่2ทั้ง2ท่านเนี่ยครับเราจะร่วมมือเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปด้วยกันขอขอบคุณครับสวัสดีครับ